ค้านั่งอยู่โต๊ะนี้ค่ะนั่งตรงนี้เลยเขานั่งตรงนี้เลยแล้วเขาก็พอเขาสั่งข้าวลูกน้องนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็กระดกตูดแล้วเขาก็ค่อยๆหลบค่อยๆหลบเราดูจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วเขาก็เนี่ยปีนออกมาจากตรงนี้ตรงนี้ตอนกลางคืนเราเก็บร้านแต่ผ้าใบเมื่อคืนไม่ได้เปิดสูงขนาดนี้เขาก็ปีนโต๊ะตรงนี้เลยออกไปตรงนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้ตอนกลางคืนอ่ะเราปิดหมดเลยเรากั้นประตูออกได้ทางเดียวถ้าคือคุณไม่ได้ออกทางนี้แต่เขาอ่ะเลือกที่จะออกทางนี้หลบไงเวลาประมาณ 2:32 ค่ะเขาเข้ามาสั่งอาหารแล้วทีนี้เราก็ทำตามปกติเนาะพอเขาก็ทานเสร็จไป1จานพอทานเสร็จไป1จานเสร็จปุ๊บทีนี้พอดีลูกน้องก็นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เลยบอกน้องสั่งข้าวเปล่าเพิ่ม2จานพอน้องลูกน้องอ่ะก็เดินไปตักข้าวพอตักข้าวเสร็จพอดีเราก็นั่งหันหน้ามาทางนี้เราก็ไม่ได้มองเขาเราก็ไม่ได้คิดว่าลูกค้าจะไม่จ่ายเนาะเราก็นั่งดูหนังปกติเสร็จแล้วทีนี้พอลูกน้องลุกปุ๊บเขาก็แอบออกข้างนี้ไปเลยข้างร้านหมูกระทะปีนโต๊ะไปเลยเราก็เอ๊ะเขาก็ไปไหนตอนแรกเข้าใจว่าเห็นเขาโทรศัพท์เราก็คิดว่าเขาคงไปตามเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าเพื่อนโทรมาแล้วเห็นเขาสั่งข้าวเพิ่มสองจานเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็หายไปเลยแสดงว่าข้าวสองจานก็ไม่ได้กินไม่ได้กินค่ะเหมือนกับว่าเตรียมตัวไว้แล้วอะไรเงี้ยสั่งข้าวมาแล้วก็พอน้องลุกปุ๊บเขาก็ออกไปเลยเขาก็กินข้าวอิ่มแล้วแต่เราคิดว่าเขาคงยังกินไม่อิ่มแล้วก็เพื่อนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นก็คุยโทรศัพท์อยู่มูลค่าเมนูของมันทั้งหมดอ่ะก็448บาทค่ะสั่งอาหารไปกี่อย่างสั่งอาหารไป3อย่างค่ะค่ะ400กว่าบาทค่ะเป็นผู้ชายใช่มั้ยครับผู้ชายหุ่นสูงๆใหญ่ๆหน่อยค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณ30กว่าไปปลายแล้วค่ะผิวสีสีเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าออกค่อนไปทางขาวค่ะเคยเห็นหน้ามาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมากินที่ร้านเราไม่เคยมากินค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นตำรวจหรือทหารเพราะเห็นก็ทรงผมเขาค่ะเออคงไม่มีอะไรแต่พอหันมาอีกทีอ้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คิดว่าเป็นคนแถวนี้ไหมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะถ้าเป็นคนแถวนี้คงไม่ทำแบบนี้ทางเนี้ยทางประตูร้านเราเนี่ยมันจะมีเสียงออดดังแอดเวลาลูกค้าเข้าลูกค้าออกเราจะรู้ไง